กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอนมาทง15เดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่ซ่อนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะผมยินข่าวว่าฝันดีครับท่านผู้ชมฝันดีแห้งครับบ่ฝันมาแล้วหลายงวดเนาะครับ FC เนาะก็มาติดตามไปฝาก FC ช่วงนึงก็เลขคุณยายนี่ก็เข้าอยู่ครับแต่ทิ้งห่างมาหลายงวดครับท่านผู้ชมตกมาเมื่อคืนนี่ครับท่านผู้ชมตกเมื่อคืนนี่ครับฝันเห็นผีครับผีสิมาคุมคืนว่าซั่นครับท่านผู้ชมโอ้คือแปลกคักแท้ครับท่านผู้ชมแต่สิ่งสําคัญนี่ได้เลขนําครับได้เลข3ตัวเด็ดๆครับท่านผู้ชมเนาะสิเป็นตัวใดครับแม่ซ่อนนั่งถ่ายอยู่ในบ้านครับไปรับชมรับฟังกันครับทั้งพุ่นล่ะครับ FC เนาะคุณแม่เพิ่นนั่งอยู่ทั้งพุ่นครับอยู่ห้มพุ่นละสิเป็นเลขเด็ดๆตัวใดครับท่านผู้ชมเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมมาทงนั้นไปเด้อครับเนาะไปรับชมกันครับครับสวัสดีครับแม่ซ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับบอกรายละเอียดสู่ฟังได้ครับคุณแม่เป็นยังไงกว่าครับยายฝันเห็นยายข้างบ้านฝันว่าเพิ่นนอนน้ำกันกับผู้ชายผู้หนึ่งครับยายก็เลยด่าเพิ่นว่าโอ้ยอีพี่บ้าครับชั่วสิตายมาให้เขานอนน้ำอยู่นี่ยายก็เลยว่าให้มันครับมันโอ้ยมึงสิมาว่าให้กูยังเรื่องของกูมันว่าครับมึงได้จักบาทแล้วมึงนอนน้ำนั่นได้800มันวางสิโอ้ครับโอ้ยยายก็เลยว่าอีพี่บ้ามึงเฮ็ดไปทั่วถีบทั่วแดนนี้นี่กูบ่หนีมันวางสิครับก็เลยว่าบัดนี้ก็มานอนให้เบิ่งอีกห่วยอีอันนี้คือมึนแท้ห่วยเรื่องของกูมันก็ว่าก็มานอนให้ยายเบิ่งอีกหน้ายายก็หายให้มันเลยครับหายให้อีข้างบ้านนั่นล่ะโอ้ครับผมบัดนี้ยายก็เลยแปลเป็นขั้นเลขยายก็เลยแปลเป็น80008นี่ล่ะ8008เนาะครับเนาะเพราะว่าเอาค่าจ้างเนาะครับมันว่า800ยายก็เลยแปลเป็น80ครับบัดนี้อันมันเฮ็ดมันนอนนํากันบัดนี้ยายก็เลยว่าโอ้ยมันสิมีมันสิเลขยายแปลเป็นเลข29 92เพราะว่ามันเฮ็ดกันทั้งหลังโอ้ครับมันนอนนํากันทั้งหลังยายก็เลยแปลเป็นเก่านะกุ่นมันก็สิเป็นเก่ายายว่าครับผม29เนาะ29ครับแม่น29ก็80 29แม่น29 80ครับยายแปลจังสิได้โอ้ครับผมยายคิดว่าแต่ว่ายายก็สิแปลให้มันถูกครับก็แล้วแต่สิคิดเอาถูกหรือบ่ถูกก็สิคิดเอาครับบัดนี้โตบ้านเลขที่เขานั้นยายไปนอนอยู่เทิงหันบัดนี้เจ้าของบ้านเขานั่นเขาตายโอ้ครับผมบัดนี้เขาก็เลยว่าเดี๋ยวครับฝันคนละฝันบ่ครับคนละฝันโอ้ฝันฝันตัวนี้แล้วครับตัวนั้นยายฝันอีกเธอหนึ่งครับตีกันกับมันตีว่าสันพ่อใหญ่อยู่เฮือนนี่ปุ๊กลูกขึ้นมาแล้วยังซัดเตียงอยู่ใครอยู่บ่ซัดปากพ่อใหญ่เนาะครับผมในความฝันหูเมื่อแล้วบ่ละว่าหูเมื่อแล้วหูเมื่อคือสัตว์บ่เจ้าหรือว่ามันเหมือนอยู่ก็หูเมื่อหลายเหมือนกันนี่ละต้นนี่ละนี่ตัวไหนล่ะครับนี่อันเลียนบ้านเลขที่ล้างนั่นละคอยว่าตัวไหนครับตัวไหนครับต้นนี่ละนี่ต้นนี่ละตัวที่อันคุณแม่จดมาให้นี่บ่ครับแม่นใช่ให้คุณแม่เบิ่งบ้านเลขที่ต้นนี่ละนี่นี่ละนี่ต้นนี่ละฝันอยู่เฮือนล้างนี่ละนี่บ้านเลขที่เพิ่น240เนาะครับแม่นยายฝันอีหลีนี่แต่ว่ามันมีศูนย์อีหลีเพราะว่ายายศูนย์จนไหนตีกันสาดกันกับว่านั่นเพราะยายปลูกยังสาดอยู่ได้เหมือนแต่ว่าข่อยว่ามันสิมีศูนย์นี่ตัวนี้ละเลขนั่นเลข3ตัว240แม่นครับแล้วก็29แล้วก็80แม่นที่สําคัญนี่ไปนอนบ้านเจ้าของบ้านตายแล้วตายแล้วครับผมตายหลายปีล่ะแต่ว่าเลขคันว่ามันไปนอนอยู่สูงนี่ขั้นเลขมันสูงก็แล้วแต่ภูมิทายคลิปสิคือเอาเด้อครับ ตัวนั้นเพราะว่ายายฮู้ตัวโทรศัพท์นี่ล่ะโอ้แนวเพิ่นบอกมาแล้วครับก็เอาตามที่คุณแม่สอนว่าล่ะครับแม่นะเอาตามนั้นเด้อครับครับผมเอาไปสิถามยังอีกครับบาดนี่เพิ่มเติมถามยังอีกคนอยากถามเด้อคุณยายอันฝันเห็นว่าไปนอนอยู่เฮือนของไผก่อคะของยายติ๊กโอ้เฮือนยายติ๊กบาดเป็นหยังคุณยายคือจังได๋ศูนย์ตัวบักนั้นมันสิมาข่มขืนข่อยนอกบักเจ้าของบ้านมันตายนั้นโ
ค่ะค่ะค่ะโอ้ขอบใจละค่ะบอกอันมึงสิมาข่มขืนกูจังไหนจะขึ้นมานอนเฮือนข่อยล่ะนอนตัวอันอิติให้กูมานอนก็เลยว่าครับบัดนี้สิมาข่มขืนกูจังไหนมึงคือจังตายล่ะตายจังไหนตายกูก็อยู่เฮือนกูว่ามึงอย่ามานอนอยู่นี่คั่นมึงบ่ให้กูนอนน้ํามันน่ะโว้ยนอนน้ํากูบ่ได้ดอกตีกันว่าซั่นตีกันกับเจ้าของบ้านมันน่ะก็เลยเป็นบ้านเลขที่เนาะครับเนาะก็เลยสิคิดว่าบ้านเลขที่เขาครับผมครับผมขั้นเสียเอาอายุเขากับบ่ฮู้แล้วจักเขาใดจักปีบ่จักนําเขาครับอายุบักมันตายนั่นน่ะครับผมบ่เป็นหยังเนาะครับเนาะก็สิมาบ้านเลขที่แหละครับคุณแม่แม่นครับซ้ํานั่นก็ไปอันนั้นเอาส่วนตัวยายก็ฟันให้ได้ซ้ํานี่ล่ะแต่ว่าแม่นอยู่หรอกแม่นจังได๋ก็แม่นครับแม่นแท้ล่ะแม่นยายเคยฟันแม่นบ่คะแม่เรากับเขามาหลายงวดครับเขาหลายงวดแล้วทางเราบ่เคยมาเราบ่เคยเราเว้นงวดเนาะคุณยายเนาะบ่ฝันโดนแล้วนี่เพิ่งมาฝันครับค่ะฝันโดนเนาะเอาก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภลองเบิ่งนะครับเนาะเอาไปเสี่ยงเบิ่งเด้อครับผมเนี่ยพี่น้องฮะเนี่ยผู้เถื่อเนาะเอ้าเนี่ยผู้เถื่อแล้วสูตรแปลงหาก็ว่าแม่นโตนแล้วเนาะครับแมนแมนอยู่ครับอีลีตัวครับโอ้ยกลับขอบคุณคุณแม่สอนได้หลายครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของแม่สอนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะบ้านเลขที่แล้วครับท่านผู้ชมบ้านเลขที่240240ครับแล้วก็แปลเอาครับผู้หญิงที่นอนน้ํากันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็น80ครับแล้วก็9229เนาะครับ FC เนาะงวดวันที่31กรกฎาคมพ.ศ. 2566ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่สอนครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมทงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันถึงไปใช้ครับ FC เบาแอมทงมีของดีมาฝากเนาะครับเนาะไปรับชมเบิ่งของดีกันครับเบาแอมทงนี่ได้เดินทางไปถ้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุครับขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้าน
เฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ก็เป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบล้อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโตมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ